ลิซ่าเล่าความอัดอั้นถึงเหตุการณ์ที่คุณตาเสียชีวิตในวันเกิดตัวเองถือเป็นหนึ่งสูญเสียของชีวิตไอดอลสาวลิซ่าบล็อกพิงค์ในช่วงปีนี้เลยทีเดียวกับการสูญเสียคุณตาบุญเลื่อนมโนบาลอายุ92ปีอดีตครูใหญ่ผู้ที่เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็กซึ่งมีพิธีพระราชทานเพลิงศพไปเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งวันที่คุณตาเสียชีวิตนั้นยังเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ24ปีของลิซ่าด้วยอย่างไรก็ตามเพราะภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ลิซ่าไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานศพและส่งคุณตาเป็นครั้งสุดท้ายได้แม้ญาติจะเปิดเผยว่าลิซ่าเสียใจกับความสูญเสียครั้งนี้มากแต่ลิซ่าก็ไม่เคยโพสต์ถึงเรื่องนี้ผ่านทางแอคเคาท์โซเชียลมีเดียใดๆเลยยังคงเดินหน้าทำงานเป็นปกติกระทั่งใน EP ล่าสุดของรายการอยู่ทวิทยู3ลิซ่าก็มีโอกาสได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเป็นครั้งแรกในการเป็นคอมเมนเตอร์ให้คำปรึกษาหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่กำลังเสียใจกับการสูญเสียคุณพ่อไปไม่มีวันกลับในระหว่างที่ตัวเขาเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้โดยลิซ่าปลอบหนุ่มรายนี้พร้อมหยิบยกประสบการณ์ตรงของตัวเองมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อเร็วๆนี้เทฮอก็เพิ่งสูญเสียคุณตาไปในวันเกิดของเธอเช่นกันซึ่งเธอก็ทำอะไรไม่ได้แม้กระทั่งไปพบหน้าท่านเป็นครั้งสุดท้ายเธอเจอกับคุณตาครั้งสุดท้ายก็ตั้งแต่ที่ท่านและคุณยายไปดูคอนเสิร์ตที่เธอและเพื่อนๆไปแสดงที่ประเทศไทยเท่านั้นแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นลิซ่าก็เชื่อว่าคุณตาจะอยู่กับเธอเสมอพร้อมปลอบหนุ่มผู้เข้าแข่งขันว่าคุณพ่อของคุณก็จะอยู่กับคุณเสมอเช่นกันเครดิตแหล่งข้อมูลรายการชาร์ปยาวทาวิทายาว3